ชอบผมใช่ไหมครับอ๋อชอบครับงั้นน้องเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปสัมภาษณ์ผมกันนะครับแล้วพี่จะลากผมไปไหนครับไปสัมภาษณ์ผมนะครับตัดไม่ถึงมั้งครับก็เอ้ยพกสื่อโป้ด้วยเอ้ยไม่มีครับไม่มีครับชอบมานานยังชอบก็ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยครับเริ่มอย่าก้มสิอย่าก้มนั่งให้มันสบายสบายดีแหละขาหลังตรงๆครับแล้วนอกจากเพลงแล้วก็ไปหมุนมันทำไมแล้วออกอัลบั้มมา2ชุดแล้วครับ2ชุดแล้วจะคิดว่ามีคอนเสิร์ตไหมครับครับคำถามต่อไปนะครับถามช่วยครับมาไอ้นี่นี่ไม่ต้องอะไรไหนมันหลุดแล้วไอ้นี่ก็ไม่ต้องมาถือนั่งม้วนจนมันหลุดหมดละเราคิดยังไงบ้างที่มีแฟนคลับเป็นผู้ชายอะครับรู้สึกดีค่ะที่มีแฟนคลับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอะค่ะครับแล้วก็สนุกดีครับทั้งชายทั้งหญิงอะครับสนุกดีเพราะว่ามีทั้งแฟนคลับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยเลยสนุกดีสนุกดีครับคำถามยอดฮิตครับครับอยากถามว่าทั้งโฟและมดมีแฟนแล้วหรือยังครับถามคนไหนก่อนครับเอามดก่อนก็ได้ครับมดก่อนยังไม่มีค่ะแล้วมดยังไม่มีแฟนมีแฟนได้ยังไงเล่าเด็กอยู่ตอนนี้ก็ขอเรียนหนังสือก่อนค่ะครับแล้วโฟล่ะครับก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะคำถามต่อไปครับมีสเปคไหมครับสเปคผู้ชายแนวทางอะไรเงี้ยครับแนวทางทั้งคนทั้งหมดเลยครับหมดก่อนแล้วกันผู้ชายในสเปคพูดอย่างนั้นแหละง่ายๆใช่ไหมครับอ๋อชอบบอกว่าตีใส่แว่นตีใส่แว่นเฮ้ยตัวไม่ถูกเลยทำตัวไม่ถูกเลยครับโปสเปคของพ่อครับไม่มีสเปคค่ะแต่ว่าชอบผู้ชายอารมณ์ดีสนุกสนานแล้วมีอะไรจะบอกแฟนๆไหมครับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับเนี่ยก็คงไม่มีโฟมดในวันนี้หรอกค่ะยังไงก็ติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะมีอยากมีอะไรมาโชว์ให้โฟมดเฮ้ยเพื่อไม่โชว์เฮ้ยเกี่ยวผมอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับอะไรยังอื่นครับยังอื่นครับอะไรอะไรจะมาเล่นดนตรีให้ฟังครับโอ้เล่นซะตกใจเลยจะมาเล่นดนตรีให้ฟังครับเล่นคุณเล่นอะไรฮะเล่นไวโอลินครับเล่นไวโอลินครับครับหน้าอย่างนี้คุณเล่นไวโอลินเหรอทำไมถึงคิดว่าอยากจะเล่นดนตรีให้น้องโฟน้องหมดฟังก็อยากแสดงความเป็นแฟนคลับตัวจริงอะครับโอ้ยอย่างนั้นก็ต้องเล่นเป็นเพลงเขานะเล่นไวโอลินให้เป็นเลิฟเลิฟนะก็จะพยายามครับแน่ใจนะแน่ใจครับเอาละค่ะน้องหยีจะขอสีไวโอลินเล่นเพลงเลิฟๆให้น้องโฟกับน้องมดฟังนะคะดูท่าทางเก๊ๆกังๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเล่นไวโอลินได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาเลยป่ะครับครับเชิญเลยครับจะเล่นเชิญเลยค่ะต้องพูดก่อนสิว่าก่อนว่าผมขอมอบเพลงนี้ให้น้องโฟกับน้องมดครับอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรก็มาครั้งนี้อธิษฐานก่อนอธิษฐานนโม3จบก่อนแม่พี่โอนี่ก็ช่างแกล้งน้องเขาซะจริงๆเลยนะคะส่วนพี่โน่นี่ก็ไม่ยอมเชื่อค่ะว่าน้องหยีเนี่ยจะเล่นไวโอลินได้ขอมอบเพลงนี้ให้กับโฟมดเป็นของขวัญที่ได้มาเจอกันละกันครับโอ้โหเอาละค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าน้องหยีจะสีไวโอลินได้จริงๆไหมเ
มเลยทีเดียวนะคะไม่เชื่อมันต้องมีอัดบันทึกเทปอะไรไว้ข้างใน